เมื่อสุนัขเข้ามาเป็นหนึ่งสมาชิกของบ้านสิ่งที่ทุกคนต้องการคือให้สุนัขของตนเป็นที่รักแต่บางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าของต้องพบกับปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางตัวดุร้ายก้าวร้าวเห่าเข้ากับคนและสุนัขตัวอื่นไม่ได้กลายเป็นทั้งคนและหมาไม่มีความสุขจะอยู่ร่วมกันปัญหาหลักที่พบคือการเลี้ยงดูแบบผิดวิธีโดยไม่ตั้งใจตั้งแต่สุนัขอย่างเล็กอาจเป็นด้วยตัวเจ้าของที่รักสุนัขของตนแต่ไม่เข้าใจธรรมชาติของมันการตามใจหรือการกระทำบางอย่างจึงทำให้สารที่สื่อออกไปถึงสุนัขมีพฤติกรรมตอบกลับที่ไม่พึงประสงค์หากว่าเจ้าของสุนัขคนไหนรู้สึกว่าสุนัขของตัวเองเริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่น่าพอใจอย่างเช่นไม่สามารถเข้าสังคมกับสุนัขตัวอื่นได้หรือปัญหาสุนัขมีความหวาดกลัวหวาดระแวงแม้กระทั่งการที่สุนัขไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ลำพังเมื่อเจ้าของไม่อยู่ได้เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งและเป็นพฤติกรรมที่สามารถแก้ไขได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับอายุสายพันธุ์ระเบียบวินัยของเจ้าของที่จะทำให้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนแตกต่างกันไปตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่แบงคอกล็อกกี้สถานที่สำหรับปรับพฤติกรรมสุนัขโดยใช้จิตวิทยาโดยเราจะไปหาคำตอบกันว่าจิตวิทยาสุนัขสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขให้ดีขึ้นได้อย่างไรคะสุนัขนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านหรือสุนัขดุร้ายหรือสุนัขไม่สามารถเข้ากับสุนัขตัวอื่นได้สุนัขเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยก็เพราะว่ามันจะเป็นเพื่อนเราหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเราต้องเลี้ยงมันอย่างถูกต้องอย่าให้มันเสพนิสัยอย่าตามใจมันมากเกินไปอะครับวิธีการฝึกของสถานที่แห่งนี้จะใช้วิธีการจิตวิทยาโดยลูกค้านำสุนัขเข้ามาฝากเพื่อฝึกและปรับพฤติกรรมอันดับแรกที่จำเป็นต้องฝึกให้กับสุนัขทุกตัวคือการฝึกให้เข้าสังคมกับสุนัขโดยที่นี่จะใช้สุนัขต้นแบบที่ถูกฝึกมาให้เป็นเสมือนครูในการสอนให้กับสุนัขที่เข้ามาปรับพฤติกรรมให้เรียนรู้การเข้าสังคมได้ดีขึ้นหลังจากนั้นจะเริ่มปรับพฤติกรรมเฉพาะตัวที่เป็นปัญหาเช่นกิจวัตรประจำวันที่ต้องปรับให้ถูกสุขลักษณะอยู่อย่างไม่รบกวนผู้คนหรือแม้แต่การปรับพฤติกรรมหมู่ที่เคยสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมบ้านเดียวกันคือของน้องมอค่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะฉี่อยู่ในบ้านนะครับฉี่บนพรมฉี่บนโซฟาฉี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยมาให้ครูโจ้เขาช่วยปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมของน้องมอค่าครับก็ตอนนี้ออกไปเนี่ยเรียกว่าดีขึ้นมากเลยครับจะไม่ฉี่ในบ้านไม่ทำอะไรเลอะเทอะในบ้านเลยครับลาเต้เขาจะชอบเห่าแบบเห่าเล่ร่อนมากเวลาได้ยินเสียงพูหรือเสียงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเอามาฝากสักหนึ่งอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าเขาโอเคขึ้นเราก็เลยเอามาฝากเขาต่อเนื่อง1เดือนเพราะว่าไม่ค่อยว่างไม่ค่อยได้อยู่ดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีพฤติกรรมที่แบบเรียบร้อยขึ้นนะจากที่แบบตอนแรกเห่าแบบเห่าไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยก็คือเขาก็โอเคขึ้นน่ะสิ่งที่เจ้าของสุนัขต้องทำความเข้าใจก่อนคือหากสุนัขมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของหรือบุคคลอื่นหรือเกิดพฤติกรรมที่สร้างความหนักใจให้กับเจ้าของไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุดทั้งนี้กระบวนการบำบัดขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่มีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวและอายุของสุนัขซึ่งหากสุนัขมีอายุมากกระบวนการที่ว่าต้องใช้เวลานานกว่าสุนัขที่มีอายุน้อยโดยทั่วไปแล้วอาจใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือนและเมื่อสุนัขได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถูกวิธีแล้วเมื่อกลับไปอยู่บ้านเจ้าของเองก็มีส่วนสำคัญในการดูแลควบคุมต่อไปสิริยดาสัมเจริญทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน